ถึงการดำเนินการแบบไหนอย่างไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรที่การของวันนี้สำหรับหลังจากการแถลงแล้วจะมีการแจกเอกสารข่าวหลายครั้งด้วยกันนะครับมักจะนำไปเปรียบเทียบกับการดำเนินการกับเว็บไซต์มีสังเกตนั้นวิธีการนะครับเกิดขึ้นจากการทำวิธีที่เรียกว่า SQL injection นะครับ SQL injection นั้นสามารถอธิบายทางเทคนิคให้เข้าใจได้โดยง่ายนะครับว่ามีการเจาะเข้าไปในระบบแล้วก็เข้าไปที่ฐานข้อมูลแล้วก็ใช้ชุดคำสั่งใหม่นะครับในการเปลี่ยนฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับกฎหมายนะครับของสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ